เป็นหุ่นสีแดงแล้วมีเหรียญคาบที่ปากที่สำคัญคือมันมีคำสาปแช่งทั้งตัวกระทงทั้งใต้หุ่นด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพนี้กันก่อนแล้วกันที่เขาเอามาโพสต์กันไว้นะมันน่ากลัวแค่ไหนดูสิเนี่ยตัวอะไรอ่ะมีจุดธูปมาแบบนี้อ่ะครับจนธูปมันหมดเนี่ยเขียนที่โฟมว่าตรอคือตำรวจตำรวจแจ้ชาวไร่แล้วก็ตายทั้งโคตรอ่ะคุณแล้วใต้ตัวหุ่นเนี่ยก็มีเสียบกระดาษเอาไว้ก็เป็นเขียนคำด่าคำแช่งอะไรแบบนี้มีเขียนถึงตรอแจ้ชาวไร่และอีกอันนึงเขียนถึงผู้ใหญ่สมพรใครก็ไม่ทราบนะฮะมันลอยมาเนี่ยนะครับเนี่ยลอยมาตามน้ำเลยเชื่อว่าเป็นหุ่นใสผู้ใช้ Facebook นำภาพนี้มาโพสต์เอาไว้ครับแกก็บรรยายบอกกินข้าวเสร็จมานั่งเล่นรับลมเย็นๆสายตาเจ้ากรรมดันเหลือไปเห็นอะไรก็ไม่รู้ในสระแอบกลัวอยู่เด้อนี่แรงมากไม่รู้เล่นหรืออะไรกันแต่คือหุ่นปั้นมีชื่อสกุลอยู่ใต้หุ่นปั้นเนี่ยแกบอกแกไม่กล้าจับอะเป็นเราเราก็ไม่กล้าจับโอ้เดี๋ยวกระดาษที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเออเนี่ยใครจะกล้าจับได้คาบเหรียญน่ะเราไปตรวจสอบครับคุณผู้ชมครับไปเจอหุ่นดินน้ำมันเนี่ยยังลอยอยู่เลยอ่ะหลังจากวันลอยกระทงผ่านไป 2-3 วันเนี่ยนะไม่มีใครกล้าไปแตะเพราะเชื่อว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของคุณสายมนต์ดำมีคำสาปแช่งใครบางคนหรือถ้าเราไปจับไปแตะเนี่ยมันจะเข้าตัวหรือเปล่า มันจะไปตัดหน้าคนที่เขาเขียนชื่อไว้หรือเปล่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นก็เป็นไปได้เชื่อว่านี่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันลอยกระทงนะครับวันที่8เราได้พบกับคนโพสต์ครับไม่เปิดเผยชื่อนะฮะเขาบอกเขาเจอที่สระน้ำหลังโรงเรียนกลัวจนไม่กล้าอ่านข้อความมาคุณนะฮะกลัวจะเป็นเรื่องมนต์ดำของไม่ดีเข้าตัวนะครับมีคนบอกให้เขาเอาไปให้พระสวดบางสุกุลแต่เขากลัวแบบนี้กลัวคนที่ปล่อยของเนี่ยจะไปเห็นโพสต์ของเขาไงแล้วเขาจะซวยไปด้วยนะครับกลับไปฟังดูนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขุนใสอะค่ะความเชื่อแต่เราก็ไม่กล้าจับค่ะเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าจะมีของเข้าตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนบอกให้เอาไปให้พระสวดบางสกุลให้ค่ะแล้วก็เม้นประมาณว่าน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ล่าสุดมาเม้นเมื่อเช้านี้เม้นว่าอะไรนะทำความดีไว้เยอะเอามาลอยน้ำเลยเอามาลอยน้ำอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วเรารู้สึกไงกลัวไหมเริ่มกลัวแล้วค่ะเพราะว่ากลัวว่าถ้ามันเป็นแบบเขาทำจริงๆแล้วเขาจะเห็นที่เราไปโพสอะไรคือคนโพสเขาไม่รู้แต่มีคนรู้คุณผู้ชมคุณชันชัยมาศวิเศษอายุก็เยอะละ65ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแกบอกอย่างนี้ที่เห็นนี่คือของสาบแช่งนะครับแช่งให้ตายทั้งโคตรมีทั้งชื่อผู้ปั้นหุ่นเนี่ยนะฮะใครทำหุ่นไว้แช่งคล้ายๆกับมนต์ดำนำมาปล่อยทิ้งนะถ้าคนโดนทำรู้ตัวเนี่ยต้องรีบแก้เลยนะส่วนมากพวกนี้เขาจะโกรธแค้นถึงกับแช่งให้ตายเหมือนกับเป็นศาสตร์ทางสายดำอ่ะมนต์เขมรเนี่ยมีการเขียนชื่อระบุไว้นะครับให้ไปเอากระเบื้องโบสถ์นะเขียนชื่อให้ตายทั้งโคตรบางคนเขาทำแบบนี้จริงใช้กระเบื้องโบสถ์แล้วก็นำหุ่นมาปล่อยทิ้งลงน้ำบางคนปล่อยแม่ให้แม่คงคาสาบแช่งนี่เป็นความเชื่อนะครับค่ะคุณผู้ชมเราไปถามผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านดีกว่าว่าคิดยังไงนะคะอาจารย์ออสค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านไสยเวชในพื้นที่พอมาดูกระทงหุ่นก็บอกว่านี่มันคือการสาบแช่งแน่ๆเป็นการสาบแช่งของคนที่ไม่ถูกกันแต่ว่าไม่ใช่คนมีอาคมอะไรหรอกหรือว่าไม่ใช่คนที่มีไสยเวชอะไรหรอกเป็นแค่ของเล่นที่ขู่ให้คนกลัวแค่นั้นแหละเชื่อว่าคนที่ทำน่าจะลงมือในช่วงวันลอยกระทงเพราะว่าเป็นช่วงจันทรุปราคาค่ะคนโบราณเขาเชื่อว่าเป็นวันดีเหมาะกับการทำคุณไสส่วนหมอปลามือปราบสัมภเวสีก็บอกว่าสิ่งที่เห็นชัดเจนอยู่แล้วแหละเป็นการทำคุณไสในวันราหูอมจันทร์เชื่อว่าจะได้ผลดีแต่หมอปลาฝากไปถึงคนที่มีชื่ออยู่บนกระทงนะคะบอกไม่ต้องกลัวเพราะมันไม่มีผลอะไรหรอกห่วงแต่คนที่ทำนี่แหละเพราะจิตใจมันสกปรกคอยแต่จะเกลียดชังแล้วระวังนะคนทำจะเป็นเส้นเลือดในสมองแตกตาย หมอปลาบอกแบบนี้เอาไปฟังหน่อยค่ะมันเป็นอยู่กลางสระเนี่ยอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วคือพิธีทางไสยศาสตร์ตามความเชื่อของไอ้คนทำเพราะการลอยเนี่ยเขาคงจะลอยเมื่อวันลอยกระทงเพราะวันลอยกระทงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นวันจันทรุปราคาหรือราหูอมจันทร์ซึ่งเขามีความเชื่อกันเลยกันว่ามันเป็นวันที่ไม่ดีเหมาะไอ้การทำไสยศาสตร์แต่ถามว่าสิ่งที่เขาทำเห็นไหมเขามีเหรียญเนี่ยใส่ไปอยู่ในปากเท่ากับเอาเงินเนี่ยยัดปากผีเพื่อสาบแช่งให้บุคคลสองคนน่ะนิจมันน่ะมีอันเป็นไปแต่คนที่มีรายชื่ออยู่สองชื่อน่ะไม่ต้องตกใจหรอกอันเนี้ยผมพูดจากใจจริงเลยไม่ต้องไปตกใจ
เพราะมันทำอะไรไม่ได้ผมเชื่อคุณผู้ชมสงสัยว่าที่เขียนว่าตรอแจ้ชาวไร่เนี่ยคือใครเป็นคนจริงๆไหมเพราะเขาเมากันในพื้นที่คือกันบอกเป็นตำรวจอยู่สภ.วิเชียรบุรีเราเลยไปคุยกับทางพันตำรวจโทปริญญาพันสวัยเป็นรองผู้กำกับที่วิเชียรบุรีนี่แหละครับได้ข้อมูลมาว่าที่ตรงกับตำรวจที่เนี่ยแค่นามสกุลนะแจ้เนี่ยไม่ตรงแต่นามสกุลชาวไร่เนี่ยตรงมีเป็นตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดนะครับแต่เป็นตำรวจน้ำดีเลยแหละประพฤติดีตั้งใจทำงานเพิ่งได้รับโล่ปราบปรามยาเสพติดดีเด่นมาด้วยหรือว่าไอ้คนทำเนี่ยเพิ่งโดนจับยาเสพติดเออเป็นไปได้ปะสาบแช่งไปเลยเออนะเดี๋ยวไปตามข่าวย้อนหลังดูนะพื้นที่นี้นะแล้วอีกคนนึงผู้ใหญ่สมพรเลยยังไม่รู้ข้อมูลนะฮะตอนนี้ตำรวจบอกไปเก็บกระทงหุ่นเนี่ยมาเป็นหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยต้องดำเนินคดีครับข้อหาคือสร้างความหวาดวิตกให้ชาวบ้านควรจะโดนใช่ค่ะอ้าวส่วนสาวสองคนนี้ค่ะเสพยาบ้าจนหลอนเลยบุกเข้าไปเผาศาลพ่อปู่ในวัดอะค่ะคือเธออ้างบอกว่าพ่อปู่มาบอกให้รำไม่อยากรำเผาซะเลยเป็นไปได้เอาคุณผู้ชมคะไปดูสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะโมโหเผาศาลพ่อปู่ขุนศรีค่ะศาลนี้อยู่ในวัดราชสิงห์ขอนที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะนี่ตอนแรกก็โอ้โหใครเนี่ยมือดีมาเนี่ยบุกมาเผาพังแบบนี้ค่ะศาลแห่งนี้ชาวบ้านในพื้นที่กับคนที่อยู่ใกล้เคียงเขาเคารพศรัทธากันเป็นจำนวนมากเลยนะคะเจ้าอาวาสวัดราชสิงห์ขอนบอกว่าช่วงเที่ยงคืนพระในวัดได้กลิ่นเหม็นไหม้มาจากที่แถวบริเวณศาลพ่อขุนศรีนี่แหละพ่อปู่ขุนศรีเนี่ยซึ่งอยู่ติดกับกุฏิพระก็เลยออกมาดูค่ะเห็นไฟกำลังไหม้เลยช่วยกันดับค่ะเห็นคนที่ก่อเหตุด้วยวิ่งหนีไปขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปก็เลยแจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบต่อมาตำรวจเลยจับได้คนที่เป็นมือเผาเนี่ยเป็นสาวประเภท2อายุ33ปีคนนี้ล่ะค่ะป่วยจิตด้วยค่ะแล้วก็ยอมรับบอกว่าเข้าไปเผาศาลพ่อปู่จริงคือตำรวจจับได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเผาศาลเสร็จไปโพสต์ลง Facebook อ้าวเขียนประกาศผลงานเขียนแคปชั่นหัวเราะถูกใจกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วบอกสาเหตุที่ทำเพราะว่าเจ้าปู่เนี่ยมาหาบอกว่าจะสร้างพญานาคแล้วให้เธอเนี่ยไปเป็นนางรำแต่เธอนะไม่อยากรำโมโหค่ะจริงๆไปเผาสารครั้งแรกแล้วแหละแต่ไม่สำเร็จครั้งนี้เลยเอาน้ำมันใส่ขวดไปราดเลยแล้วเผาสารทิ้งเลยค่ะครับเอาไปฟังหน่อยค่ะสาเหตุที่ไปก้อนเห็นก็เพื่อไปฟ้อนเราสิเพื่อนอยากไปฟ้อนคือไปฟ้อนคือไปเผาไม่อยากเห็นเคยคิดที่เผาจะเทือนแล้วครับเป็นคำว่าสองเทือนปะไปซื้อน้ำมันอยู่ใส่เปล่าน้ำมันอยู่รถไหนคุณแม่ของสาวสองคนนี้บอกว่าลูกเนี่ยเสพยาบ้าหนักจนเพี้ยนเคยส่งตัวไปรักษาก็กลับมาเสพอีกก็เลยเอาบัตรผู้ป่วยจิตเวชมาโชยผู้สื่อข่าวดูให้ตำรวจดูด้วยนะคะตำรวจก็เลยแจ้งผู้นำชุมชนให้ไปพูดคุยกับชาวบ้านว่าจะดำเนินคดีไหมถ้าชาวบ้านเอาโหสิกรรมให้ก็จะไม่ดำเนินคดีเพราะว่าก็ถือว่าเป็นคนป่วยทางจิตนะคะแต่ถ้าชาวบ้านไม่ยอมตำรวจบอกก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งตอนนี้ชาวบ้านเขากำลังหารือกันอยู่นะว่าจะเอายังไงจะสงสารดีไหมจะเอาโหสิกรรมให้หรือเปล่าหรือว่าเอาให้เป็นเยี่ยงอย่างก็จับดำเนินคดีไปเลยค่ะวัยรุ่นหัวร้อนหน่อยคือตัวเองเอารถกระบะไปซ่อมเสร็จพอจะไปเอารถไม่ยอมจ่ายเงินไงบอกว่าอู่คิดแพงแล้วอู่เขาก็ต้องไม่ให้เอารถกลับถูกไหมเพราะว่าไม่ยอมจ่ายตังค์ปรากฏตกดึกเจ้าวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยมาที่อู่เอาระเบิดปาเข้าไปในอู่เลยค่ะแล้วก็ทำให้รถลูกค้าคันอื่นในอู่เนี่ยเสียหายไปหมดเลยไปดูภาพกล้องวงจรปิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมนี่ผู้ก่อเหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างทางที่หน้าอู่ซ่อมรถที่ริมถนนวารินชำราบกันทรลักษณ์ที่อำเภอวารินชำราบอุบลราชธานีเมื่อวานนี้เองคืนวันที่9พฤศจิกายนค่ะเดินตรงเข้าไปในอู่เลยล้วงเอาระเบิดขวดในกระเป๋าออกมาจุดไฟแล้วก็ปาเข้าไปในอู่เห็นไหมคะแสงไฟวาบขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็มีเปลวไฟลุกไหม้ขึ้นมาเลยนี่คือยังไม่หนำใจนะเอาอีกล้วงระเบิดขวดออกมาอีก3ลูกแล้วปาไปในอู่จนไฟลุกท่วมเลยค่ะคราวนี้แล้วถึงหนำใจวิ่งขึ้นมาที่มอเตอร์ไซค์แล้วขี่หลบหนีไปนี่ภาพจัดได้ชัดเจนหลังจากเกิดเหตุตำรวจไปตรวจสอบเจอร่องรอยระเบิดขวด4จุดมีรถเสียหายเล็กน้อย3คันแต่มูลค่าความเสียหาย 150,000 บาท สอบถามเจ้าของอู่ค่ะนายสมัยฉันชัยอายุ52ปีพี่ฉันชัยพี่สมัยเนี่ยแกเล่าบอกว่าเมื่อวานช่วงกลางวันเนี่ยมีวัยรุ่นขับกระบะมาจอดเสียใกล้ๆกับอู่ก็มาตามช่างไปเข็นแล้วก็ซ่อมจากนั้นก็โทรมาถามเจ้าของรถเพื่อที่จะซื้ออะไหล่เพิ่มแต่ว่าเจ้าของรถไม่รับสายพอตกเย็นค่ะวัยรุ่นเจ้าของรถกลับมาจะเอารถคืนทางอู่ก็เลยบอกว่าค่าช่างเนี่ย 1,000 บาทนะยังไม่รวมค่าอะไรชายวัยรุ่นคนนี้ไม่พอใจเดินวนไปวนมาในอู่หลายรอบค่ะ
เสร็จก็เอาไปเอารถสไลด์มาเพื่อจะเอารถออกไปเจ้าของอู่เขายืนยันบอกว่าจ่ายค่าซ่อมก่อนถึงเอาออกไปได้ใครจะให้คืนนะถูกค่ะแล้วก็โดนปาระเบิดแบบนี้ค่ะทางด้านของช่างซ่อมรถนะคะนายพัทรพลสายบุพผานี่บอกว่ารถกระบะจอดเสียข้างถนนเจ้าของรถก็มาตามช่างไปดูก็พบว่ามีการเติมน้ำผสมลงไปในถังน้ำมันเขาก็เลยล้างถังน้ำมันให้ต่อมาเจ้าของมาเอารถคืนไม่ยอมจ่ายค่าซ่อมเขาก็ไม่ให้เอารถออกไปสิคะก็นี่แหละเล่าเหมือนกันกับเจ้าของอู่นั่นแหละเอาไปฟังช่างหน่อยค่ะจอดเสียอยู่ข้างถนนครับแล้วพอน้ำเติมแล้วมันสตาร์ทไม่ติดครับผมกับเพื่อนอีก3คนก็ไปเข็นมาตกอยู่ครับคือหลังจากที่ล้างถังน้ำมันแล้วเราได้ติดต่อกับใช่ครับติดต่อไปค่าซ่อมประมาณ 2,000 แต่เขาจะเอารถสไลด์มาสไลด์รถไปครับแล้วเจ๊ก็บอกว่าให้เอาค่าซ่อมมาก่อนก็จะให้รถออกจากอู่ครับแล้วเขาก็ไม่ยอมให้ครับแล้วเขาก็กวนเปลี่ยนอยู่แถวหน้าอู่ครับอ้าวเจอตัวแล้วนะผู้ก่อเหตุเนี่ยนายสุภชัยสายมณีอายุ25ปีบอกทำจริงก็โมโหคิดค่าซ่อมแพงไปไหมอ่ะเจ้าของอู่คิดค่าล้างถังน้ำมันตั้ง1,000 อ่ะพอเขาจะเอารถกลับก็ไม่ให้กลับไม่พอใจเลยคว้างระเบิดเลยค่ะระบายความแค้น ตำรวจเลยแจ้งข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ค่ะแล้วก็เอาตัวดำเนินคดีไปเลยหนักกว่าเสียค่าซ่อมอีกทีนี้รถคันอื่นเขาก็พังไปด้วยคุณผู้ชมครับคดีโจวัย18ที่ไปทำร้ายเด็กวัย14จนบาดเจ็บหนักแล้วก็ตายเนี่ยฮะแล้วก็ไปโพสต์แบบว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยแบบเนี้ยคนแบบหืมโกรธกันทั้งประเทศเนี่ยล่าสุดคอตกเข้าคุกไปแล้วครับไปติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวอื่นในกอติข่าวรอบวันครับคอตกเข้าคุกแล้วโดมหนุ่มวัย18ที่ทำร้ายรุ่นน้องวัย14ด้วยการถีบและสายไฟฟาดจนเจ็บหนักและตายหลังถูกถอนประกันเพราะยังห้าวโพสโซเชียลไม่สำนึกผิดแถมยังขู่คนที่วิจารณ์เจ้าตัวบอกขอโทษสติหลุดพลั้งมือไม่ได้ตั้งใจแต่ครอบครัวเหยื่อไม่เชื่อคำพูดได้ตัวแล้วเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและฝ่ายปกครองกว่า100ล้อมจับกันทั้งคืนหลังนายพีระหนุ่มชาวอาขาเมายาก่อเหตุยิงพี่สะใภ้ตายยิงญาติบาดเจ็บและยิงตำรวจขณะหลบหนีเข้าป่าผาปู่หนูกระทั่งเช้าไปพบนายพีระอยู่บนหน้าผาสูงกลางภูเขาเจรจาจนยอมมอบตัวพบยาบ้าจำนวนหนึ่งเจ้าตัวยังเมายาบอกไม่ได้นอนหลายคืนตำรวจกองปราบบุกโรงแรมย่านราชดำเนินเข้าจับกุมพระมหาอภิวันหัวหน้ากองเลขานุการเจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดน่านผู้ต้องหาตามหมายจับศาลในข้อหากระทำชำเราและอนาจารเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งเป็นการขยายผลจากมีสามเณรเปิดโปงว่าถูกพระปลัดธเนศคงน้อยผู้ช่วยเจ้าอาวาสก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศและข่มขู่ว่านำเรื่องไปเผยแพร่จะไม่ได้รับทุนเรียนต่อโดยทำมานานกว่า2ปีส่วนพระปลัดธเนศยังหลบหนีอยู่ข่าวดีสำหรับรถรับจ้างกรมการขนส่งทางบกประกาศลดภาษีรถรับจ้างสาธารณะประจำปีสำหรับรถแท็กซี่รถสำล้อรับจ้างและมอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะที่ครบกำหนดเสียภาษีประจำปีระหว่างวันที่1ตุลาคม2565ถึง30กันยายน2566ให้ปรับลดภาษีลง 90% ทำให้อัตราจ่ายภาษีมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่10บาทสำล้อจ่ายเพียง18บาท50สตางค์ส่วนแท็กซี่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักรถข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง